เปิดตัวแล้ว CPU ที่ทุกคนรอคอย AMD Ryzen 5000 Series สำหรับโน้ตบุ๊กคุณผู้ชมครับในงาน CES 2021นะครับทาง AMD ก็ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ถือโอกาสจัดงานนี้แถลงข่าวเปิดตัว CPU รุ่นใหม่ไปเลยนะครับที่จริงๆแล้วมีหลายคนรอคอยอยู่นะครับเพราะว่าบนเดสก์ท็อปเนี่ยเขามาแล้วนะครับสำหรับ Ryzen 5000 Series แต่ว่าบนโน้ตบุ๊กยังไม่มานะครับก็มีอุ้ยคุณผู้ชมรายการล้ำหน้าโชว์นี่แหละหลายท่านเลยนะครับอินบ็อกซ์มาถามผมว่าพี่หลาม CES ปีนี้จะมี Ryzen 5000 Series สำหรับโน้ตบุ๊กมามั้ยนะฮะผมบอกว่าน่าจะมานะนะฮะคือถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเปิดหลังงานหรือยังไงอีกสัก 3-4 เดือนเนี่ยยังไงตัวจริงได้ออกมาขายแน่นอนนะครับคราวนี้ก็ทุกคนสบายใจนะครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยคนที่ขึ้นมาเปิดกล่าวงานคีย์โน้ตก็คือคุณลิซ่าซูนะครับคุณแม่ขาของ AMD นั่นเองนะครับอันนี้ทุกคนศรัทธาคุณแม่คนนี้มากนะครับเพราะว่าแกเป็นคนที่ปลุกปั้นให้ AMD กลับฟื้นคืนมาขึ้นสู่ตลาดอีกครั้งนึงนะครับใน CPU Ryzen 5000 ซีรีส์รุ่นที่สำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเปิดตัวมาทั้งหมด13รุ่นโดยส่วนใหญ่ในรุ่นนี้เนี่ยจะเปลี่ยนสถาปัตยกรรมนะครับไปใช้เป็นแบบเซน3เกือบทั้งหมดแล้วต้องใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่ามันจะมีบางรุ่นที่ยังเป็นเซน2อยู่ซึ่งถ้าผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังคุณผู้ชมจะเข้าใจง่ายๆเลยคือ 5000 ซีรีส์เลขซีรีส์ CPU มันก็จะขึ้นต้นด้วย 5,000 ถูกไหมครับผมง่ายๆแต่ตัวไหนเป็นเซน3เซน2คุณดูง่ายๆเลยถ้าเป็นต่ำกว่า 5-6 ลงมาจะเป็นเซน2ครับเป็นสายปัจจัยเซน2อย่างเช่นตัว Ryzen 5 5500U ตัวนี้เป็นเซน2 Ryzen 3 5300U ตัวนี้เป็นเซน2นะครับเฮ้ยมันมีหลุดมานิดนึงครับมี 5700U นะ Ryzen 7นะที่เป็นเซน2ที่เหลือเป็นเซน3หมดนะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยเขาจะมีรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นลงท้ายด้วยตัว HX นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เพิ่มกำลังไฟเข้าไปคือ CPU ของ AMD ในชุดนี้เนี่ยในซีรีส์นี้นะครับจะเป็น CPU ที่มีค่ากินไฟอยู่ที่35วัตต์ซะส่วนใหญ่นะครับแต่เขาจะมีรุ่น HX ขึ้นมาHX ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มกำลังไฟเข้าไปเป็น45วัตต์นะครับแล้วทำให้มันสปีดคล็อกตัวเองเพิ่มขึ้นได้โอเวอร์คล็อกขึ้นมาอีกนิดนึงได้สปีดคล็อกสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวท็อปสุดเลยนะครับ AMD Ryzen 9 5980HX โอ้โหตัวนี้นะครับ8คอร์16เทรดสปีดคล็อกนะครับจาก 3.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับทำไฮเปอร์บูสต์ขึ้นไปเนี่ยได้ถึง 4.8 กิกะเฮิรตซ์กินไฟ45วัตต์ครับนะถือว่าประหยัดไฟดีมากเลยนะครับ45วัตต์นี่ไม่เยอะนะฮะแต่ว่าได้ประสิทธิภาพระดับนี้นะเกือบ5กิกะเฮิรตซ์แล้วนะแล้ว8แกนนะโอ้โหนะฮะต้องแรงแน่ๆโน้ตบุ๊กที่จะใส่ AMD Ryzen 5000 Series นะครับผมเชื่อได้ว่าน่าจะใช้เวลามาสักประมาณไม่เกิน 2-3 เดือนรอเลยครับใครที่รอซื้ออยู่นะครับเดือนมีนาเดือนเมษาคุณรอดูตามร้านคอมได้เลยผมว่ามาแน่นอนอยู่ที่ว่ายี่ห้อไหนจะเข้ามาก่อนแต่คิดว่าไม่ช้าไม่เร็วกว่ากันหรอกถ้าคุณเห็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแพรมมานะอีกยี่ห้อหนึ่งต้องตามมาแน่นอนนะครับรอดูเลยครับ AMD Ryzen 5000 Series